โอเคสวัสดีค่ะปอจาก Happy O TV นะคะวันนี้ปอพามาบุกครัวค่ะอุปกรณ์ในครัวนะคะมีภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะครัวที่อเมริกาเนี่ยทุกบ้านเขาจะมี stove คำว่า stove นะคะมันรวมทั้งตัวเตาแก๊สข้างบนแล้วก็เตาอบข้างล่างเนาะแต่ถ้าเกิดเฉพาะเตาอบข้างล่างคือ oven ข้างบนที่เป็นเตาแก๊สนะคะเขาก็จะเรียกว่า stove top หรือ cook topหรือ range ได้ทั้ง3อย่างเลยเนาะตะแกรงอันนี้นะคะก็คือ grill ส่วนหัวแก๊สตรงนี้นะคะก็จะเป็น burner ข้างบนนะคะก็จะมีไอ้ตัวนี้เครื่องดูดควันใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกว่า hood ในนี้นะคะก็จะมีไฟนะคะก็คือ light แล้วก็มีเครื่องดูดอากาศนะคะก็คือ vent เสียงดังเสียงเบาอ่ะดูดเยอะดูดน้อยเนาะโอเคเรามาดูรอบๆนะคะเราจะเห็นตู้อุ๊ยใครอ่ะตัวเล็กจังเลยดาราของเราตู้เย็นมีด้านบนกับด้านล่างนะด้านบนก็จะเป็นช่องแช่เย็นธรรมดานะคะตึงก็จะเก็บของสดอะไรทั้งหลายเนาะอันนี้ก็คือ refrigerator นะคะชื่อเต็มก็คือ refrigerator นะคะแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะไม่เรียกกันหรอกเขาก็จะเรียกชื่อเล่นนะคะก็คือ fridge แล้วทีนี้มันก็จะมีข้างล่างเป็นช่องแข็งนะคะช่องแข็งก็คือ freezer กันหน่อยต่อมานะคะอันนี้เราก็จะมีเครื่องปิ้งขนมปังนะคะก็คือToaster oven แต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องปิ้งขนมปังแบบที่มันเด้งออกมานะคะแบบนี้เขาจะเรียก toaster เฉยๆค่ะไม่มี oven นะคะอันนี้คือ microwave ใช่ไหมคะชื่อเต็มของมันก็คือ microwave oven บางทีเขาเรียกแค่ microwave เฉยๆเขาก็รู้เรื่องเนาะอุปกรณ์ต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนไทยนะคะก็คือหม้อหุงข้าวค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่า rice cooker แล้วก็มีเครื่องปั่นนะคะก็คือ blender แล้วก็มีกาน้ำนะคะก็คือ tea kettle ถ้าเป็นหม้อชาที่เขาเอาแบบชาใส่แล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็เสิร์ฟอันนั้นเขาจะเรียกว่า teapot นะคะก็จะต่างกันอันนี้นะคะก็คือเหยือกน้ำเขาก็จะใช้ว่าWater pitcher เขาไม่ใช่จักนะคะมีคนกระซิบมาว่าคำว่าจักนี่แบบคำแบบโบราณนะคะอย่าไปใช้เฉียวอย่างนี้เขาก็เรียกว่า pitcher เหมือนกันโอเคเรามาดูเฟอร์นิเจอร์นะคะในห้องครัวกันดีกว่าเราจะเห็นว่ามีตู้เก็บของนะคะก็จะเรียกว่า cabinet แต่ว่ามันจะมีชั้นบนกับชั้นล่างใช่ไหมคะถ้าเป็นตู้บนก็จะเรียกว่าupper cabinet พอลงมาข้างล่างปุ๊บอันนี้ lower cabinet มาสอนแบบนี้เพราะว่าพอเองแรกๆพอก็มีปัญหาคือเหมือนเคยเรียนมาตอนเด็กๆอ่ะแต่ลืมนะคะนี้ลิ้นชักนะคะ draw มันจะรวบเสียง draw เข้าด้วยกันนะคะกลายเป็น drawมาถึงนะคะตรงนี้นะเป็นแบบเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะตรงส่วนที่มันเป็นที่วางของเงี้ยก็เรียกว่า countertopตรงนี้นะคะอ่างน้ำตรงนี้คือซิงค์ส่วนหัวก๊อกน้ำตรงนี้นะคะก็คือฟอสเซ็ตนะเปิดน้ำนะคะเปิดน้ำก็run the water แล้วเราก็มีฟองน้ำนะคะก็sponge น้ำยาล้างจานนะคะก็คือ dish soap สบู่ล้างมือนะคะคือ hand soapและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อเมริกาที่มีทุกบ้านนะคะก็คือเครื่องล้างจานค่ะก็คือ dishwasher ข้างๆตรงนี้นะคะเรามีถังขยะค่ะเปิดให้ดูแค่นี้ก็พอก็ขยะใช้ได้3คำเนาะ trash garbage waste ก็ถ้าเกิดเป็นถังขยะก็จะเป็น trash can trash bucket
หรือว่าจะเป็น trash bin ก็ได้นะคะในถังขยะนายก็จะใส่ถุงขยะไปใช่ไหมคะถุงขยะก็คือ trash bag trash bag เรามาดูในตู้กันดีกว่านะคะว่าเรามีจานชามยังไงบ้างเนาะเราเปิดตู้นะคะอึ๊บเราก็จะมีจานเนาะจานก็คือ plate ชามก็คือ bowl แต่ว่าชามเนี่ยมันมีหลายไซส์นะคะก็ที่นี่เขาก็จะแบ่งออกเป็นแบบ pasta bowl ก็คือชามสำหรับ pasta นะคะ soup bowl นะคะก็คือชามสำหรับซุปนะก็จะเล็กหน่อยแล้วก็ salad bowl นะคะก็คือเป็นชามใส่สลัดเนาะเรามาดูอันนี้นะคะมีช้อนซ่อมมีดนะคะช้อนก็spoon ซ่อมนะคะ fork แล้วก็มีดนะคะ knife แต่ว่าเรามีมีดหลายแบบเนาะ butter knife ส่วนอันนี้จะเป็น steak knife ก็ที่อเมริกานะคะเวลาเขาเสิร์ฟอาหารนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นซ่อมกับมีดนะคะเหมือนที่เมืองไทยอะค่ะก็จะเสิร์ฟเป็นแบบช้อนซ่อมคือไม่มาดูอุปกรณ์ทำครัวต่างๆอุ้ยบินอะอันนี้นะคะตะหลิวนะคะก็จะเป็นสปาตูล่าส่วนทัพพีนะคะอันใหญ่ๆนะคะก็เรียกว่าสปูนนะคะสปูนเหมือนช้อนเลยก็เป็นแบบบิ๊กสปูนแค่นั้นเองเนาะทัพพีไม้นะคะเขาก็เรียกว่าวูดเดนสปูนงงกระสีอันนี้อะไรนะคะประเทศไทยไม่มีนะอันนี้เป็นที่แบบสำหรับบดมันฝรั่งนะคะเขาเรียกว่า potato masher เรามีอุปกรณ์คีบนะอันนี้ก็คือ tongs ถึงจะเป็นอันเดียวนะคะเขาก็จะเติม s ตลอดเพราะว่า tongs มันมีสองข้างนะคะที่นี่ดูที่คาเบเนตนี้กันบ้างดีกว่านะคะเราก็จะมีหม้อค่ะหม้อคือ pot หม้อขนาดเล็กบางทีเขาก็เรียกว่าแพนเหมือนกับแบบกระทะนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะนิยมแบบเรื่องของการใช้เตาอบเนาะอันนี้ก็คือเป็นสำหรับย่างนะคะก็คือ roasting pan แล้วก็มีกระทะอื่นๆนะคะจะมีกระทะแบบนี้อึ๊บอันนี้ก็จะเป็น flying pan ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นหม้อค่ะแต่มันจะเป็นหม้อพิเศษนะคะหนักมากด้วยนะคะเป็นหม้อสำหรับทำบนเตาแก๊สแล้วก็เข้าไปอบเตาอบนะคะอันนี้จะเรียกว่า Dutch oven เป็นของพิเศษนะนี่ก็จะมีนี่เคียงของเรานะคะโหเยอะมากเลยเป็น cutting board เป็นไงบ้างคะสับเยอะไหมคะในห้องครัวอ่ะเดี๋ยวก่อนไปนะปอแถมให้นิดนึงเนาะทิชชู่นะคะเราใช้ทิชชู่กันเนี่ยมันมีทิชชู่หลายแบบมากนะคะใช้ไม่ถูกเนาะว่าทิชชู่แบบไหนเป็นแบบไหนมาดูนะอันนี้เนาะทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำนะคะเราก็จะเรียกว่า toilet paper นะคะ toilet paper แล้วก็ทิชชู่ที่ใช้เช็ดหน้านะคะเวลาเราเรียกกันเขาก็เรียกว่าทิชชู่บ้างก็เรียก tissue paper หรือบางทีเขาก็จะเรียก kleenexคือเขาก็จะติดนะว่าแบบไอ้ทิชชู่แบบนี้คือ Kleenex ส่วนทิชชู่แบบนี้นะคะก็จะเป็นทิชชู่ที่ใช้สำหรับกินข้าวเนาะใช้ในร้านอาหารนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า napkin แล้วก็ทิชชู่ผืนใหญ่แบบนี้เนาะที่เอาไว้ใช้ในครัวนะคะเขาก็เรียกว่า paper towel แล้วก็สุดท้ายนะคะทิชชู่เปียกก็เราจะเรียกว่า wipeวันนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆได้สับในครัวกันพอสมควรเลยเกือบ50คำเลยนะน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆยังไงนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆ อยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่อง Happy O TV ไว้นะคะปอก็จะมีบทเรียนภาษาอังกฤษนะคะมาอัปเดตทุกอาทิตย์นะคะปอจะมีสับใหม่ๆมีเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็การใช้ภาษาให้เราพูดได้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้ปอไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ